สั้นๆอยู่ผมว่าคอสั้นๆสักแปดเก้าเดือนโปรแกรมที่คอมเพลทีฟบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น HRM HRD Compensation Recruitment ต่างๆที่อยากรู้ทั้งหมดมันขมวดเป็นแพ็กเกจเดียวทุกอย่างครับก็จะช่วยสามารถอัปเดตตัวเองได้แล้วก็แฟคัลตี้ที่นั่นดีมากคือเขาจะเอาแพ็กเกจมาสอนแล้วก็สอนเป็นแอคชั่นเลิร์นไม่ใช่ทฤษฎีแบบอ่านหนังสือแล้วมานั่งสอนผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับผมนะครับคือสิ่งที่จะฝากไปคือที่ฝากวันนี้ you know technically แล้วเราคง you know we listen and we forget things แต่ emotionally ผมอยากจะได้ให้กลับไปคือ the key element คือ when you're the human resource you actually dealing with the หัวใจของบริษัท you dealing with the human beings and you dealing at the same time barrier ของคุณคือ you don't deal with financials ของบริษัทคือ responsibility ของ financial side สิ่งที่ human resource ต้องสามารถทำได้ดีสุด as strategic partner call it what it is นะสำหรับผมแล้วเนี่ย you in between of dealing with the people that you have to look after at the same time you have to deal with the person ที่คุณอยู่เป็นตัวกลางที่ต้องเชื่อ somewhere along the line ต้องมี that financial element and at the same time you have to make the people happy ทำงาน the morale it's not just you นะครับ it's not your own just your responsibilityแต่หมายความว่าอยู่หน้าที่ของยูต้องสามารถ spread the news no, spread the news share the information communication is the key whatever you do human resource will always be responsible to make sure that the communication is what it is เพราะฉะนั้นในการจะหาผู้ป้าผู้เจ้า CEO information whatever it is เวลาเราสามารถที่ spread the news เนี่ย spread it clear และผมแนะนำให้ CEO มี part a lotin the involvement of human resource to in that called ideas and execution ideas execution by what planning and leave to you คุณพงศธรแบบนี้ technical that's you know that would be me you know พงศธรWhat should we do and all these technical can we do this yes that's it that's all I want to know ผมไม่อยากรู้ว่าเอายังไงแล้วล่ะ but I wanted to make sure ว่า and then what do you want me to do เขาบอกพาที่ไปพูดเลยอย่างนี้ okay you let me do I go doตรงนั้นเป็น operation execution เพื่อรักษาลูกน้องแล้วแต่ the thing is you know if you work with me it'd be great you know because you mean technical ผมมี idea ใช่ไหม that's what I want แล้วก็ execute ให้ด้วย so therefore that's what your job is to link that management link the people และ link the financial ที่จะมาดูด้วยแล้วผมคิดว่าถ้า combine by little นะฮะ element นั้น with that mindset ผมคิดว่า you can do what you need to do ไม่มีอะไรที่ impossible and you can actually executeYour own way, the best way. Jack Welch won't be able to tell you. You will. Okay, นะครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ ก็จริงๆแล้วผมว่าวันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นทริคเทคนิคนิดหน่อยก็กลับมาสู่หัวข้อนะครับเราบอกว่า HR เป็น strategic partner แล้วผมคิดว่าฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะจากคุณภาคีหรือว่าคุณมงคลพรเนี่ยก็จะพบว่ามันอยู่ในสองเอลิเมนต์อันแรกคือเรามี capability เรามี competency แบบเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องของ HR ในเรื่องของ business นะครับและอันที่สองเรามี capability อย่างเดียวไม่พอเรานี้ที่ต้องได้รับ acceptability ด้วยนะครับและ acceptability นั้นทั้งสองท่านก็บอกมาแล้วว่าส่วนหนึ่งก็คือสร้างความสำเร็จเป็นเรื่องคุณ promise และคุณ deliver ได้และความสำเร็จมันจะสร้างความสำเร็จใหญ่ๆต่อไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าอิเลเมนต์สองอย่างนี้สำคัญไม่ใช่เพียงแค่เรามี capability แต่เรานี้ที่ต้อง build acceptability คือใน acceptability ใช้เวลาในการ build นะครับและมันต้องใช้เวลาในการค่อยๆสั่งสมความสำเร็จเพราะจุดหนึ่งก็จะกลับไปสู่สิ่งที่เราคุยกันก็คือเรื่องของ trust ถ้า CEO trust เราผมเชื่อว่าอะไรก็รับก็ตามที่เรา recommendเขาจะฟังแต่ถ้าเขาไม่มี trust no matter คุณเก่งแค่ไม่มี trust then message ไม่เก็ตอะไรนะครับนั่นก็หวังว่าได้ประโยชน์นะครับจริงๆหลังจากนี้เรามีเซสชั่นเล็กๆอีกสักหน่อยที่เราจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากให้มีโอกาสเรียนรู้กันนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณแขกที่มีเกียรติทั้งสองท่านนะครับผมขออนุญาตขอบคุณคุณภาคีสารสิงห์นะครับแล้วก็ครับเพื่อนของไทยนะครับขอบคุณครับ
ราจะมีเซสชันที่จะให้ได้ทุกท่านนะคะที่ได้ลงชื่อไว้ตอนลงทะเบียนนะคะจับกลุ่มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในเรื่องที่ท่านมีความสนใจด้านนั้นโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวท่านอาจจะเบรกสัก5นาทีเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับพื้นที่นะคะแต่ระหว่างนี้นะคะดิฉันขออนุญาตบอกนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดออกไปห้องกลับออกไปห้องน้ำพอกลับมาปุ๊บนะคะกลุ่มที่เป็นท่านที่สนใจ Leadership Development นะคะจะโต๊ะจะจัดอยู่ด้านนอกกลุ่มที่สนใจ Talent Management และ Succession Planning นะคะโต๊ะท่านจะจัดไปอยู่ช่วงหน้าของเวทีของในห้องนี้นะคะส่วนกลุ่มที่สนใจในเรื่องของ ROI นะคะโต๊ะจะจัดไว้ที่ด้านหลังของห้องค่ะถ้ายังไงช่วงนี้สามารถเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ระหว่างนี้นะคะที่ฉันขอถือโอกาสนะคะจับรางวัลที่ได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมีรางวัลพิเศษนะคะให้กับท่านที่ได้รับคูปองอบรมหลักสูตร Situational Leadership นะคะซึ่งจับรางวัลมาแล้วนะคะได้เป็นคุณเทวพรเจริญกิจค่ะจากบริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ไม่ทราบว่าอยู่ในที่นี้ไหมคะอยู่ใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญรับรางวัลท่านท่านนะคะเชิญเลยและถ้าเรามีอีก8รางวัลนะคะเป็นรางวัลที่เป็นซีดีที่มอบให้สำหรับเป็นซีดีรวมเทคนิคนำพาองค์กรสู่วิกฤตฝ่าวิกฤตนะคะนำพาองค์กรฝ่าวิกฤตเลยนะทั้งหมดทั้งหมดมี8ท่านนะคะเดี๋ยวท่านใดสนใจที่มีอะไรคะเดี๋ยวรบกวนเราติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านข้างนะคะท่านแรกนะคะที่จะวันหายดาวน์ค่ะสิริรัตน์ตะพงจากบริษัทสตาร์พิโนเลียนะท่านที่สองคุณนัทขาเอื้อพลวรจากบริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้เหมือนกันนะคะท่านที่สามจากคุณอนงค์รัตน์รัตน์ประเสริฐจากบริษัทแสนสิริค่ะท่านที่สี่คุณรัตติยาสุนทรลักษณ์จากบริษัท North Fab Ducting ท่านที่5นะคะท่านที่5นะคะคุณสุภาพรประสานเกษตรจากบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมค่ะท่านที่6คุณนุสาสนีจิตราพิรมจากบริษัทปิโตนัสนะคะท่านที่7คุณรุ่งราตรีเลิศโพไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณผานิชถีละวงชัยพันธ์จากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปค่ะถ้าท่านใดที่มีชื่อต่อที่ดิฉันอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถมารับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ด้านข้างได้ระหว่างนี้นะคะสามารถพักเบรกแล้วเดี๋ยวไปรวมกลุ่มได้ที่กลุ่มที่เราสนใจนะคะจะมีเจ้าหน้าที่